ในการสร้างสิมโบราณแห่งนี้โดยตัวข้านเป็นอิฐที่ชาวบ้านร่วมตัวกันเอามาต่างคนต่างเอามาแล้วก็ภูมิปัญญาของพี่น้องเชื่อมต่อระวางโตฐานใส่อิฐเชื่อมโดยบ่ได้ใส่ปูนแต่เอาภูมิปัญญาที่มีอยู่ในสมัยนั้นที่เพิ่นสร้างเอาเป็นไม้ยางบงถากเอาไปตากแดดเอาเปลือกนะคะไปตากแดดแล้วก็มาปนบดให้เข้ากันแล้วก็เอามาผสมกับดินโคลนมาเชื่อมต่อกับในตัวฐานแท่นปูนนี่คือภูมิปัญญาของพี่น้องแต่สมัยก่อนนะคะซึ่งก่อสร้างขึ้นปีพ.ศ.ใดบ่ปรากฏมีแต่คำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เล่าต่อกันมาให้ฮับหมดเตพ่อเองสืบทอดนะคะโอ้ดีเลยดีใจเลยภูมิใจพื้นฐานบ้านเกิดคือหน้าพื้นทินสยามบ่ปรากฏหลักฐานที่สร้างไว้ละหลังคากระมุ่งในดินคือกันใส่เขาเอิ้นว่าเป็นดินเกาะจากดินกระเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาจึงเปลี่ยนมาเป็นหญ้าค่าจากหลังค่ามุ่งหญ้ากระเสื่อมสภาพไปอีกตามกาลเวลาจังมาประยุกต์เป็นแป้นเกล็ดต่อมานะคะหลังจากแป้นเกล็ดสมรุดสุดโทรมไปก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นสังกะสีดังที่เห็นปรากฏในปัจจุบันนี้ไว้ให้ลูกหลานได้สืบสานได้ศึกษาค้นคว้าจากบรรพบุรุษซึ่งสร้างบ้านแปลงเมืองเป็นภูมิปัญญาของพี่น้องรุ่นเก่าขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชมมาดูมาสัมผัสด้วยสายตาของพี่น้องมาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านนาพินซึ่งธรรมชาติสร้างให้และมนุษย์สร้างขึ้นขอบคุณค่ะ